ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ช่องฮิโรชิเอ็กโซติกบอยกะกับช่วงรีวิวงูกันอีกแล้วครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวงูที่ท่านจะถ้าใครไม่สะดวกให้จิ้งโจกให้ปลาให้หนูนะครับให้ของเป็นที่เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะเราสงสารนะก็มีอีกหนึ่งงูที่เราสามารถให้เหยื่อที่เราอาจจะสงสารน้อยลงมานิดนึงนะครับผมนะสำหรับคนที่นะต้องการนะครับผมนะก็คือพวกตระกูลงูกินทากนั่นเองนะครับนะก็วันนี้ที่เราจะมารีวิวกันก็คืองูกินทากจุดขาวนะครับ wow. ก็ตัวนี้ผมก็ไปได้มาเพราะว่ามันเข้าบ้านคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่างูกินทากจุดขาวของเราเป็นยังไงนะครับผมนะอ่ะเราก็จะมาดูลักษณะของเจ้างูกินทากจุดขาวนะครับว่าลักษณะนิสัยแล้วก็ลักษณะทางร่างกายเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับก็งูกินทากจุดขาวนะครับหรือ white spot slug snake นะครับก็มีลักษณะนะครับก็เป็นงูไม่มีพิษนะครับที่อาศัยอยู่ตามป่าขนาดเล็กจนไปถึงป่าขนาดกลางนะครับในป่าใหญ่อาจจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ว่าทางพวกทางเหนือหรือว่าทางที่เขามีการขับรถเที่ยวแบบขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวตามภูเขานะครับก็จะพบเจอได้บ่อยตามถนนนะครับผมนะแต่แถวของผมนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอันนี้เพิ่งเจอตัวแรกเลยนะครับนะมันมีเขี้ยวนะครับอยู่ที่กรามล่างครับอาจจะเรียกว่าฟันดีกว่าถ้าเรียกเขี้ยวมันจะเป็นเขี้ยวพิษเนาะเรียกว่าฟันดีกว่าซึ่งเอาไว้แบบว่าดึงหอยทากนะครับออกจากกระดองนะความยาวโดยเฉลี่ยของเจ้างูพันนี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ47เซนติเมตรนะครับลายบริเวณตรงลำคอเนี่ยมันจะเป็นป้านๆนะครับไม่สีเหลืองก็สีส้มนะครับแล้วแต่ว่าตัวไหนมันจะสีเฉดไหนนะมีลำตัวสีเทาหรือว่าเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีเกล็ดนะครับเป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นถ้าสังเกตนะมันจะเป็นครึ่งสีของเขาไม่ว่าจะเป็นสีดำเอ้ยสีเทาหรือว่าสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะปนขาวเป็นครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นกะไปตลอดทั้งตัวเลยนะก็นี่คือเอาไว้เทียบกับงูชนิดอื่นแต่ที่จริงแม่งก็ไม่มีงูชนิดไหนเหมือนมาหรอก มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมนะก็ลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นงูที่หากินกลางคืนนะครับบริเวณพื้นป่านะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่พบได้เนี่ยก็เป็นป่าในป่าประมาณแบบว่าเชิงเขานะครับเชิงภูเขาอันนี้ก็สามารถพบได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้พบบนภูเขาสูงมากเท่าไหร่นะเรื่องอาหารเนี่ยที่กินตามธรรมชาติแล้วก็ที่เราต้องให้อยู่แล้วนะครับก็เขากินพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับผมเคยลองเอาจิ้งจกให้แล้วมันก็ไม่กินหรอกนะอันนี้คือการทดลองเฉยๆนะสัตว์ที่เราสามารถหาให้เขากินได้นะครับก็มีหอยทากแล้วก็ไส้เดือนนะครับทากเนี่ยถ้าใครงงก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับก็เหมือนหอยทากนั่นแหละผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นแมงลิ้นหมาขนาดเล็กเนี่ยเขาจะกินได้หรือเปล่านะครับแต่หลักๆก็คือเราก็ให้หอยทากนั่นแหละนะอ่ะต่อไปเราก็จะไปดูการจัดที่เลี้ยงว่าควรจะจัดยังไงนะครับผมนะสำหรับเจ้างูกินทากจุดขาวนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานที่เลี้ยงกันนะครับว่าควรจัดแบบไหนนะก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นงูพื้นนะครับแล้วก็เป็นงูที่อยู่ตามแบบว่ากอหญ้าด้วยนะครับก็ถ้าเป็นพวกเกศสันน่าจะอยู่ตามกอหญ้าแต่พันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ก็น่าจะอยู่คล้ายๆกันแหละนะเขาเป็นญาติกันก็ที่เลี้ยงก็นะแบบเป็นพื้นก็ได้นะครับก็เป็นฝาปิดก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวล็อกก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกแต่ว่างูพวกนี้แรงมันน้อยนะครับก็อย่างนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวล็อกก็ส่วนพวกรองพื้นก็ถ้าไม่เป็นกาบหรือขุยมะพร้าวนะครับที่เก็บความชื้นได้นะก็เอาแบบเก็บความชื้นแบบแมสก็ต้องเป็นพวกสเปกตรัมสเปกตรัมมอสใช่ไหมนี่อันนี้มันจะเก็บความชื้นได้ดีนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้ ผมมีน้อยผมมีแค่นี้ผมก็เลยไม่ได้ใช้นะก็เลยใช้กาบมะพร้าวไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องถ้วยน้ำเนี่ยที่จริงมันต้องใส่นะแต่ว่าผมสะดวกที่จะพรมน้ำมันทุกวันมากกว่านะครับก็จะได้เช็คมันด้วยว่ามันกินหอยทากหรือยังนะนี่ก็นี่จะเป็นน้องกินทากลายจุดของเรานะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้างูกินทากจุดขาวนะครับก็
ก็ผมก็ชอบนะแต่ว่าผมชอบพวกเกียรติสันมากกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าพวกนั้นอ่ะมันทรงเหมือนบอยก้านะผมก็คิดว่าจะหาเลี้ยงอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกนะก็โซนผมมันค่อนข้างที่จะหาแบบว่าหอยทากได้ง่ายนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเลี้ยงพวกนี้มากนะครับแต่พวกนี้นะถ้าพวกนี้หน้าหนาวก็น่าจะมีปัญหาอยู่เรื่องเกี่ยวกับเราหาหอยทากไม่ได้ใช่ไหมก็เรื่องขนาดหอยทากด้วยแต่ผมคืองานที่ผมทำมันเจอหอยทากนะครับมันก็เลยแบบมันก็เลยชิลนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงรีวิวงูบายฮิลชิเอ็กซ์ติกบ่อยกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปพร้อมกับเจ้าน้องงูกินทากนะครับผมนะก็ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายกล้องหน่อย